เอาแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอีกแล้วกับ The Darkest Tale พาร์ทที่3นะครับผมโอ้โหกว่าจะมาแต่ละคลิปนี่ห่างหายหน้าหายตาไปนะครับผมโอเคครับก็คือรอบที่แล้วนี่คือเราไปจัดการไอ้เจ้าหุ่นหุ่นห่านหุ่นห่านใช่ไหมมันเป็นเหมือนห่านของเล่นเลยว่ะห่านทองคำครับแล้วเราก็ได้นี่พลังในการโดด2สเต็ปนะฮะ2คืออะไรวะ2สเต็ปนะครับผมโดด2ทีจัมป์กลางอากาศนะฮะคือตอนนี้ผมคิดไว้ว่านี่ฮะมันมีไอ้ที่เราเก็บมาได้ฮะก่อนหน้านี้เป็นเปิร์กได้รับประสบการณ์มากขึ้นจากการฆ่าศัตรูเอาใส่ไงอ่ะเอาพนึงใส่มันใส่ยังไงอ่ะมันใส่ไม่ได้อ่ะรวมสกิลเพิ่มปลดล็อกช่องอ๋อมันต้องเพิ่มปลดล็อกเหรอเดี๋ยวนะได้รับประสบการณ์มากขึ้นนะ 10% จากการเฮ้ยมันประสบการณ์ 50% เลยนะสร้างความเสียหาย2เท่าเมื่อพลังชีวิตเหลือ1หน่วยเอาเลยออกดีฮะคงกระพันขนาดพุ่งตัวแต่อันนี้ก็ดีนะเอ้ยแต่ถ้าเป็นดาเมจส่วนมากเราก็เล่นแบบเกือบตายบ่อยเหลือเกินเอานี่ไปก่อนแล้วกันนะพุ่งตัวไว้ก่อนแล้วกันเราต้องปลดล็อกช่องใช่ไหมเพื่อปลดล็อกช่องสกิลฮะโอเคได้เลยตอนนี้เรามีอาวุธ2อย่างแล้วฮะสุดยอดโอเคแล้วอ้าวตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ต้องย้อนกลับไปเอาของโอเคเดี๋ยวถ้าเราไปข้างหน้าก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเจอประตูวาร์ปเป็นไงเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปเอาพวกไอเทมที่เรายังไม่ได้เอานะมีจุดไหนบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวลัดไปนี่ถึงว่ามันให้สกิลบอกว่าเราโดด2ทีนะก็อ้าวอุปกรณ์ไอจุดวาร์ปเนี่ยไม่ใช่ประตูนี้ไม่ใช่นี่วะไปต่อฮะโอเคออกมาละฟีไฟโฟแฟร์ข้าได้กลิ่นของหมีข้ารอคอยมานานแล้วอาหารมื้อค่ำของข้าคำนับราชาของเจ้านึกสิยังไงสิคำนับราชาเอาอ่านเร็วไปเหรอฝ่าพระบาทท่านควรออกมาจากที่นี่ก่อนที่อาหารข้าของท่านจะเอ้ยเมียจ๋าทำไมอาหารข้าของข้ายังมีชีวิตอยู่ล่ะเมียจ๋าไม่รู้ยักษ์โตนี่ภรรยาของท่านเหรอวะจริงเหรอเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วข้าจำได้นะว่าเรื่องราวมันต่างไปจากนี้เล็กน้อยเนี่ยอย่าบอกนี่เนี่ยเจ้าหมีอวดดีแกเป็นของข้าที่ปราสาทข้าทุกสิ่งที่เห็นคือของข้าเมียจ๋าหยิบข้าขึ้นไปทีทำให้พวกมันหลาบจำซะPick me up ว่ะทำให้พวกมันหลาบจำซะหน่อยสิภาคนี้คือแจ็คนี่คือเป็นเมียยักษ์อ้าวชิบหายแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนี้คือฉากแบบวิ่งหนีฮะวิ่งหนีสุดโตเอ้ยเอ้าอ๋อมันต้องลืมจะรูปหัวก็ไม่เอ้ยโอเคได้อยู่คิดไม่ทันเกือบไปเกือบแห้งโดดแล้วก็พุ่งปึ๊บได้อยู่ฮะแล้วก็เอ้ยเร็วอยู่อึ๊บล่วงใช่ไหมโอเคใช้ได้เลยโดดตัวนี้เหรอเอ้าขึ้นนี้ได้ดีว่ะอ๋อก็ไม่บอกเหยียบตรงนี้ได้ก็นึกว่าเดี๋ยวมันมาแล้วว่ะโอ้ยโอ้โหเกือบไปจังหวะนี้เกือบวันรู้แล้วเอ้ยอ๋อรับเต็มๆยังรอดอยู่ได้ไงวะเนี่ยมันจะมีอีกเหรอดอก2มันจะมีดอก2อึ๊บพุ่งโอเคจังหวะนี้จะไม่พลาดหนูจะไม่พลาดอีกแล้วอ้าวลิสโกแบกอุดรอยเอ้ยโอ้ไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้อาจจะอยู่ก็อยู่ฮะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวโอ้ยมันไม่โดด2ทีเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่มีเวลาให้เตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวอึ๊บพุ่งเลยอ้าวบินเนี่ยคอมมอนมึงรีบไปไหนอ่ะอ้าวผู้เริ่มตรงนี้ใหม่เลยมาโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้แม่เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่อยากเริ่มใหม่แล้วขอร้องล่ะโอ้โหไกลเหลือเกินเฮ้ยชิบโดดอึ๊บอย่าพึ่งแม่มีขวนครับจับเล็กน้อยเดี๋ยวนางยักษ์เดี๋ยวรอบนึงเล่นแปลกนะเนี่ยโอ้โหมาแบบดักโดดขึ้นมาแล้วไปทางไหนต่อเอ้าชิบหายแล้วทางนี้เหรอวิ่งกลับมาทางนี้ป่ะน่าจะใช่เหมือนจะใช่ใช่ไหมผมว่าใช่โดดขึ้นโดดขึ้น2ตลบมาโดด2ทีจัมป์เดอะสกายฮะไปเยโบจัมป์ไปเร็วพุ่งแดดก่อนเลยหนีให้ไวคลิปมาครับจังหวะนี้คือพุ่งอ้าวมึงลงมาก็ไม่บอกอุ้ยไม่ถามสุขภาพสักคำเดี๋ยวมึงโอ้โหนี่ก็นำเก่งเหลือเกินเดี๋ยว
อีน้องหิ่งห้อยกูเริ่มเหมือนกินเริ่มแล้วมันจะรีบไปขนาดไหนเดี๋ยวไม่มีแบบว่าอุ้มพี่ไปเหรอเฮ้ยจิบหายแล้วครับอย่าบอกนะเช็คพอยต์ใหม่เริ่มโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมันโดดไม่ค่อยขึ้นเลยเว้ยเป็นอะไรวะหมีไม่ใช่หมีเราเนี่ยจอยเราเนี่ยเอาเดี๋ยวลูกหมาอยู่ไอ้น้องเดี๋ยวอุ้ยเกือบไปยาวพอเลยขอร้องไม่อยากแบบเล่นไอ้ขึ้นเนี่ยขึ้นโอ้ยเต็มมึงมาเร็วจริงมาแล้วกูมาแล้วจังหวะนี้ไม่พลาดพี่รู้ว่าน้องจะทุบพี่โอ้ยแล้วไปไหนต่อฮึบจังหวะนี้คือพุ่งมาแล้วเมียจ๋าจะมันหนีไปได้รีบวิ่งเร็วเข้ากูรู้แล้วกูวิ่งอยู่โอ้โหไอ้เมียเป็นยักษ์มึงมาแหวกเลยจังหวะนี้อึ๊บเดี๋ยวอึ๊บเดี๋ยวอย่าพึ่งให้กูได้โหนสักนิดนึงให้ได้แกว่งสักนิดนึงนะขอร้องเลยมันมาแล้วโอ้เอ้ยเอ้าคัตซีนเอ้าก็เมื่อกี้หยุดก็นึกว่าเป็นคัตซีนเดี๋ยวจะไปแล้วจังหวะนี้เท็ดดี้กระโดดขึ้นบนเครื่องบินกระดาษที่บินได้ด้วยเวทมนต์ของไลตี้พอนางยักษ์ฟากมือลงมาฮีโร่ทั้งสองก็ทะยานขึ้นบนอากาศและหลบหนีจากสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวราชาโมโหจึงสั่งให้ภรรยาของเขาไล่ตามไปเธอจึงต้องทำทุกสิ่งเพื่อจับพวกเขาไว้ได้เธอวิ่งไล่ตามอย่างไม่ลดละวิ่งและพร้อมกับเอื้อมมือไปคว้าพวกเขาผมรีบอ่านไปขอโทษทีและแล้วเธอก็ไม่ได้สังเกตว่าใต้ฝ่าเท้าของเธอไม่มีพื้นอีกแล้วเอ้าเมื่อหนีจากการไล่ล่าไม่ได้ทั้งสองก็เดินต่ออย่างปลอดภัยแต่จู่ๆเท็ดดี้ก็เจอเกาะลึกลับที่ลอยอยู่ไกลๆเครื่องบินกระดาษล่อนลงช้าๆบนผืนทะเลไลตี้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นเรือขนาดเล็กโอ้โหไลตี้เก่งนักผจญภัยผู้กล้าหาญของเราได้มาถึง Never Again Land ว่ะที่ไม่มีอีกแล้วที่นี้แต่ก็เจอ What is this place? มันที่นี่มันที่ไหนกันนะจำได้ไหมว่ามีเกาะลอยฟ้ากี่แห่งในหนังสือของอลิเซียน่ะ The one with the three-headed monkeys นี่ใช่ในเรื่องลิง3หัวหรือเปล่าพอเถอะเอ้าแล้วเมื่อกี้คือแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้พูดเลยดูสิว่าข้าเจออะไรข้าได้ความคิดดีๆแล้วล่ะจินนี่เหรอเอ้าจิบหายแล้วเยดีเดี๋ยวนะยามาแล้วว่ะเอ้ายักษ์จินนี่ไม่มาเป็นยักษ์ว่ะมาสิงร่างเลยเหรอเอ้าเฮ้ยสวัสดีขอต้อนรับสู่หมู่บ้านของข้านักเดินทางข้าชื่อสเตอร์นเป็นยักษ์ในตะเกียงวันนี้เจ้าจะได้ไปจากที่นี่อย่างมีความสุขแน่ข้ารู้ได้ไงเหรอก็เพราะว่าที่นี่ไม่ว่าจะปรารถนานั่นก็เป็นความจริงไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยน่าถึงใช่ไหมล่ะและนี่สิ่งที่จะเป็นอิสระด้วยนะลองคิดดูสิพร3ข้อสำหรับ1ในพวกเราอิสระสำหรับอีก1มันไม่ดีเรื่องไงกันล่ะวินวินกันทั้งนั้นแหละนะก็เห็นสายตาเนี่ยสงสัยของเจ้านะเจ้าคนเราสงสัยว่าข้าเป็นตัวจริงหรือเปล่าไม่ข้าให้เจ้าได้เห็นเวทมนต์ของจริงเองอ้าวโผล่มาแล้วเฮ้ยยอดเยี่ยมไหมล่ะพูดออกเลยสิน่าทึ่งมากอ้าวจับกูเข้าไปฮะเฮ้ยเป็นบ้าเลยเนี่ยเงียบปากสักทีข้าขอพรได้3ข้อใช่ไหมล่ะ1เอาข้าออกมาจากเตียงนี่2ทำลายความฝันที่หลอกหลอนเด็กผู้หญิง3ไปให้พ้นจากตาข้าตลอดกาลว้าวใจเย็นสิพวกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะเอ้าเจ้าต่างหากที่ต้องทำให้พอทั้ง3ของข้ากลายเป็นจริงไม่อย่างนั้นมันจะเป็นจริงได้ไงเอ้าเจ้ามี2ทางเลือกทำให้พรข้าเป็นจริงหรือเน่าตายอยู่ในตะเกียงเหม็นๆนั่นแหละแต่ข้าก็รู้ดีว่าเจ้าจะเลือกอะไรนะพอแรกของข้าอยากจะบินได้นะไปที่ป่านางฟ้าแล้วฆ่าพวกมันให้หมดป่านางฟ้าดำเหรอแล้วเก็บผงเวทมนต์ให้ข้าดูซับมันยังเฉยอยู่ทำไมล่ะไปที่ป่านางฟ้าดำแล้วฆ่าพวกมันให้หมดต้องใช้ผงเวทมนต์จำนวนมากนะเพื่อที่ข้าจะได้โบยบินเหนืออินทรีย์ท้องฟ้าผงเวทมนต์นี่มันไอ้อะไรวะข้าเกลียดเขานะแต่อย่างน้อยข้าจะได้ฆ่านางฟ้าเป็นหนึ่งในงานดีเลย์ที่ข้าชอบมากเอ้าเยี่ยมไปเลย
แล้วต้องเป็นนางฟ้าฟันน้ำนมที่โหดเหี้ยมแน่เลยไม่เกี่ยวข้องข้าหรอกก็แล้วแต่เลยสรุปจินนี่นี่ดีไม่ดีเนี่ยแล้วผมวิเศษที่ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นของเรื่องอะไรว่าปีเตอร์แพนเหรออันนี้คือแบบมางงแล้วเนี่ยแหวกแนวโคตรเอ้ยตัวนี้ไอตัวข้างบนว่ะเดี๋ยวก่อนฮะจังหวะนี้พุ่งกดวาร์ปโอเคเราแวะไปดูนี่ก่อนแล้วกันพวกของเก็บนะฮะของที่มันแบบว่าเราเก็บไม่ได้ก่อนหน้านี้เป็นเพิร์กเสริมอะใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้ว่ะนี่ว่ะใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวรอผมจะตัดไปแล้วกันนะทางนี้ก็เหมือนจะไปไม่ได้ฮะอุ้ยมันพอตีตัวข้างคาวนี้มันเหมือนมันเด้งด้วยอะเดี๋ยวเนี่ยมันเด้งได้ด้วยว่ะมันเด้งไปแบบว่าทิศทางที่เราเลื่อนแป๊บนึงจึ๊บตีเพิ่งเด้งเนี่ยเด้งไปข้างหน้าแล้วเด้งไปข้างหน้ามันไปอย่าบอกนะเราต้องตีเด้งอ่ะเฮ้ยหรือว่าได้ปะอุ้ยโดดไปแล้วจังหวะนี้เอ้าเดี๋ยวเอ้าจะล่วงเดี๋ยวอ้าวชิบหายแล้วเดี๋ยวๆพุ่งพุ่งอุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันอย่าบอกอ่ะต้องตีมันน่ะเดี๋ยวพุ่งพุ่งพุ่งอึ๊บไอ้นี่เดียวโอเคเอ้ยจุดลับจริงโอเคได้ของแล้วมันอยู่ข้างใต้นี่ฮะตีข้างคาวแล้วแบบว่ามันจะเด้งพุ่งไปข้างหน้าว่ะพอตีแล้วมันพุ่งเราก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็พุ่งงงมั้ยงงเหมือนกันอ้าวโอ้โหแม่ตอนแรกว่าจะถอดใจไปครับไปต่อเลยจังหวะนี้มีตรงไหนอีกอ่ะข้างล่างฮะเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างล่างว่ะใช่ไหมเนี่ยหรือผมคิดไปเองชึบเก็บอะไรมาเอ้าใช่ว่ะอาจจะใช่แต่เรามองไม่เห็นนะต้องไปดูที่ประตูเพื่อเช็คประตูวาร์ปโอเคอุ้ยด่านหนึ่งนี่มันมีหลายจุดเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อทางนี้เหมือนจะไปได้นะเนี่ยมันมีท่ามั้ยแต่เราจัดการไม้ไม่ได้ว่ะมันน่าจะต้องมีวิธีต้องไปปลดล็อกพวกไอเทมใหม่แน่เลยว่ะนะน่าจะใช่งั้นตอนนี้ผมกลับไปที่แมปก่อนหน้านี้ก่อนดีกว่านี่ฮะความหลอกลวงมันจะเจอช่วงไหนวะแป๊บนึงนะเหมือนรู้สึกว่าเราไม่ได้เก็บหลายที่เลยนี่ตรงนี้ปึ๊บปลดล็อกพุ่งโจมตีโอเคปลดล็อกพุ่งโจมตีคือพุ่งแล้วตีได้ว่ะต้องใส่เปิร์กใช่ไหมน่าจะใช่มีตรงนี้ละหนึ่งฮะโอ้โหมันก็เก็บง่ายกว่าที่อ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันเก็บง่ายกว่าที่คิดอีกนะนี่โอ้โหโอเคบางอันก็เป็นแบบ EXP ว่ะเป็นได้แบบว่าทั้ง EXP แล้วก็เป็นเปิร์กสกิลฮะเราก็ต้องไปเก็บอยู่ดีแหละให้เก็บให้หมดอะโอเคชึบแล้วก็มันน่าจะมีจุดหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดอะจุดแรกเลยปะวะเอ้านี่ไงโอ้โหแล้วกูสลายไปเลยโอ้โหนี่ฮะดีคิดถูกที่มี2ทีปลดล็อกเลือดเย็นกูสามารถติดตั้งสกิลเพิ่มได้ติดตั้งสกิลเพิ่มได้เหรอดีอุ๊ยโอ้ยจะวิ่งชนทำไมวะเนี่ยก็คือตอนแรกคิดว่าปลดเอาVPปลดแต่มันเก็บไอ้พวกสกิลนี้เพื่อปลดเหรออ้าวถ้างั้นเราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆดิเพื่อที่จะสามารถใช้เปิร์กได้หลายแบบได้มากขึ้นแล้วผมรู้สึกมันมีอีกอันนึงนะที่มันต้องโหนไปฮะไม่ใช่ตรงนี้โอ้ยเหมือนเดิมเลยมาครับนี่ประตูโอเคปลดล็อกช่องนึงแล้วโหแล้วเก็บอะไรได้เยอะเลยวะเนี่ยพุ่งโจมตีการพุ่งเพื่อจะสร้างความเสียหายแล้วก็ได้รับประสบการณ์ 50% ว่ะแล้วก็จะคงกระพันขนาดพุ่งตัวอุ๊ยมันดีทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้สร้างความเสียหาย2เท่าต้องการอย่างมากประสบการณ์เราเก็บไปแล้ว 50% อันนี้เมื่อถูกโจมตีทำให้เวลาช้าลงเฮ้ยมันมีแต่ของดีๆใส่ XP 50% ไปแล้วใช่มั้ยงั้นเอาพุ่งตัวสร้างความเสียหายดีมั้ยอ่ะเอาไปก่อนอันนี้มีชุดมันมีปลดล็อกชุดจริงด้วยฮะ
มันเป็นชุดตามเนื้อเรื่องว่ะเริ่มแรกอันนี้นักผจญภัยโจรสลัดว่ะโอเคก็ต้องใส่ตามที่มันมีให้ก่อนนี่แหละอึ๊บต่อไปเฮ้ยพุ่งโคตรโอ๊ยเด้อตรงไหนวะพุ่งโคตรโหดเมื่อกี้อันนี้คือพุ่งโจมตีฮะพุ่งโจมตีพุ่งโจมตีดิพุ่งอะไรอึ๊บโอเคจังหวะนี้คือต้องโดนแน่ใช่ไหมไม่น่าเลยไม่ทันคิดปลดล็อกการรักษาที่มีประสิทธิภาพฮะเป็นเปิร์กเสริมเหมือนกันโอ้โหชิบหายแล้วจังหวะนี้คือโดนสลบแน่ๆเอื้อใหญ่น้อยก็ไม่เก็บแล้วล่ะโอเคครบปะโถจุดไหนวะเนี่ยนี่ฮะใช้มานาเพียงครึ่งเดียวในการรักษาโอ้โหมันมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะการพุ่งตัวได้ประสบการณ์มากขึ้นเอาประสบการณ์มากขึ้นก่อนแล้วกันเพื่อปลดล็อกสกิลฮะโอ้ยเอาฮะได้แค่นี้แหละดูทรงแล้วความละโมบมันจะมีจุดที่เรายังไม่ได้เก็บอีกป่ะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คือเราไปฉากความเห็นแก่ตัวเอาว่ะโอ้โหกลับมาครับปวดเฮดเลยจังหวะนี้เดี๋ยวก่อนมาได้เต็มข้ออ้าวกดผิดไม่ใช่จะโดดเฉยไม่ใช่มันอยู่ใกล้โอเคผมอยู่ตรงนี้ทราบดีแล้วตอนนี้ผมขึ้นไปไงวะมังนี้ก่อนมีโหนขึ้นอย่างนี้ป่ะวะนี่จัดการครับโอ้ยมีถีบกูด้วยอุ้ยทะลึ่งนะเดี๋ยวก่อนพุ่งเอ้าเดี๋ยวเราพุ่งชนโจมตีนี่ไงล่ะเจ็บปะล่าอ่ะไหนบอกพุ่งโจมตีไงคือต้องโดนแบบกะระยะให้พอดีเลยล่ะโอ้อ๊บอื้อสวบจะสวบเหลือจะสวบฮึบทางนี้มีไปไหนอีกจ้าเอแล้วก็พุ่งตกน้ำว่าแล้วกลับมาก่อนไม่น่าใช่ฮะอุ้ยเกือบไปเลยลบกันนี่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยฟันแบบยับๆอุ้ยอุ้ยมีปล่อยอุ้ยมีปล่อยกงเล็บเหรอกงเล็บลิงเวนกงเล็บลิงปักษามาทุกอย่างนี่อุ้ยหลบหน่อยอุ้ยมีดันมันดันว่ะเฮ้ยไม่ถึงเดี๋ยวผมรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้ไอ้เคปอมเหรอเนี่ยเอ้ามันกดค้างเพื่อเด้งได้นี่ว่าโอ๊ยมันไม่เป็นไรมันแค่ดันเราเฉยโอ๊ยมันสู้จังหวะโอ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยเหลือจะเกลื่อนโอเคอุ๊ยน้องปูอยู่ข้างในปุ๊บพุ่งไปข้างหน้าครับแล้วล่วงมาโอ้ยอุ๊ยมาต่อเนื่องมีเดินด้วยเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะจ๊ะเดี๋ยวถือฟันแบบแล้วเราพุ่งอ่ะนี่ไม่เป็นพุ่งยากอยู่ดีว่ะมันต้องกะระยะให้พอดีใช่ไหมไอ้พุ่งนี่ไม่เอาละเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเลยแล้วไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเอาตัวไปเปิดเช็คพอยต์ตรงประตูเอ๊ะประตูอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ป่ะโอ้ยโอ้กองมันหนาเกินไปต้องใช้อาวุธที่ทรงพลังกว่านี้เส้นทางสู่อิสต์แทรปจึ๊บอุ้ยเลเซอร์ของมึงเล่นเยอะแยะจริงของเอ้าเลเวลอัพเราอัพแล้วนี่ว่ะเลเวลเราอัพแล้วอันนี้คือเท็ดดี้มีม่านเวทมนต์ช่วยป้องกันจากความเสียหายช่วงขณะหนึ่งอันนี้ดีฮะมีอะไรอีกอันนี้ลดคูลดาวน์การพุ่งเอาได้ไหมม่านเวทมนต์ครับเอามากันไว้ก่อนโดนบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ฮิลแทบไม่ทันมาโอ้โหแล้วก็ฮิลต่อเนื่องโดนจะโดนยังไงละและไอ้ขวามือนี่ตอนแรกผมคิดว่าตัดเชือกได้นะไม่ใช่เหรอเต็มฮะป้าบเขาให้โอ้โหเกือบไปโอ้โหเกือบไป
โอ้กูไม่น่าไปสู้เลยแค่หลบก็ดีเท่าไหร่แล้วมันไม่หลบฮึบโอ้โหสองมันต้องสี่ทีมั้งเนี่ยแน่พุ่งไกลเลยน้องเดี๋ยวอีกสี่ทีนะเอ้ยโอ้โหห้าหกทีเหลือเนี่ยต้องอัพดาเมจแล้วฮะไม่ได้แล้วอัพดาเมจมีดโอเคโดดไปหนึ่งโดดข้ามเรามีดับเบิลจัมป์อยู่ฮะไม่ต้องกลัวอึ๊บโดดอ้าวจังหวะนี้คือต้องเอ้ยเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวมันทุบทำไมอ่ะเดี๋ยวคนแค่เหมือนคนแค่เลยโอเคก็ได้อยู่นี่อะไรอ่ะเอ้ายิงทะลุเยดคลอเรดีโคตรแต่มันไม่มีแบบว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะธนูเนี่ยเดี๋ยวใช้หน่อยแล้วกันมั้งนะอ้าวไปไหนต่อครับพุ่งโอเคพุ่งโจมตีออกไปเลยไม่เป็นผลกับเราเลยโจมตีระยะไกลได้ไม่เกิดขึ้นกระแทกเอ้ยมีอะไรอีกไหมจะคงกระพันในขณะพุ่งตัวแล้วก็การพุ่งตัวทำเสียหายได้รับประสบการณ์มากขึ้นยิงทะลุฮะเอาใส่ยิงทะลุไปจริงๆใส่นี่เลือดเย็นเมื่อถูกโจมตีจะทำให้เวลาช้าลงอ๋อเหมือนว่าเวลาเราเก็บมากๆหรือเปล่าวะเก็บไอ้พวกแบบว่าตอนแรกเลือดเย็นผมคิดว่ามันปลดล็อกเอาลืมดูชื่อฮะลืมอ่านชื่อก็คือมันเป็นสกิลเลือดเย็นเหมือนกันเราอาจจะเก็บเปิร์กมากๆแล้วมันจะปลดล็อกไอ้ช่องใส่ของมันเองวะนี่น่าจะจริงพุ่งคงกระพันอันเนี้ยอยากได้อมตะตอนแดชแต่ลองธนูก่อนแล้วกันมันจะยิงกระจายสักแค่ไหนกันเชียววะมันต้องโดนก่อนใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงไอ้พวกที่อยู่ใกล้นี่คือโดนแน่ๆฮะมีกระจายด้วยอันนี้คือมองไปที่ป้ายเพื่อหาเส้นทางที่ถูกต้องเหรอหาเส้นทางที่ถูกก็ล่างเหรอหัวไฟโดดขึ้นมามันเป็นรูปเหมือนภูเขาและโดดยังไงให้ล่วงวะเนี่ยทำไมหาเส้นทางที่ถูกต้องนี่เมื่อกี้ก็ดูไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ก็ไปต่อฮึบเฮ้ยโอ้ยถ้าโดนก็เจ็บอยู่ลงมาตุ๋มตุ๊บอุ้ยเดี๋ยวฮิวเอ้าชิบหายแล้วคัตซีนแล้วครับจังหวะนี้เอ้ยเอ้าไม่นะหายแล้วเดี๋ยวจะมูฮิวเลยตอนนี้เดี๋ยวอึบโอ้ยติดโอ้ยเหลือจะเราต้องฟันข้างบนก่อนนะจ๊ะพล้องเลยโอ้โหอึบเอ้ามันก็จะค่อยๆเดินมาอยู่ดีโดดข้ามเลเซอร์เหรอเลเซอร์ธนูก็มีลืมโทษไงล่ะจบแล้วเนาะทำน้อยอึ๊บขึ้นได้ปีนขึ้นมาจะมีกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางจังหวะนี้โหลดฉากข้างล่างมันเหมือนมีทางว่ะให้เก็บของหรือเปล่าไม่รู้ไปทางล่างข้างบนฮะแต่ตัวมันแดงๆเนี่ยโอ้มันทุบหินแล้วมันหินกระแทกนี่ว่ามันเป็นคลื่นหินอันนี้ต้องจัดการข้างหลังฮะโอ้โหฉลาดซะด้วยโอ้ยแต่ก็โดนอยู่เหมือนกันฮิวรัวฮิวอ้าวตัดมาสองตัวเลยเหรอโอ้ยยิงไกลได้เอาดิมึงแพ้ระยะไกลใช่ไหมมึงทำไม่ได้หมดหรอกมึงการไม่ได้หมดหรอกการไม่ได้หมดหรอกจังหวะนี้ยังไงสิเข้ามาอุ้ยแต่ดีโคตรเลยว่ะยิงทะลุตัวเลยโหดคักๆแล้วขึ้นยังไงจังหวะเนี้ยแล้วมันเสียงอะไรตรงนี้เนี่ยเสียงอะไรซ้ายมือเนี่ยมันเสียงจากข้างบนว่ะข้างล่างแล้วมันเหมือนต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไงวะเนี่ยเชือกฮะอันนี้เหมือนทางไปต่อเลยอ่ะ
พึ่งผมไม่กล้าไปดูข้างบนกันแล้วกันหรือว่ามันทำเป็น2ทางให้เราไปวะเฮ้ยเด้ออุ้ยนั่นแน่ข้างบนนี่เองอุ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยการได้หมดหรอการได้หมดหรอจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยโอ้โหนี่ฮะลงมาข้างล่างมีอะไรไหมเหมือนจะมีแต่โอเคไม่มีอะไรนี่หว่าเพื่ออะไรอ๋อนี่หินร่วงลงมาทำไมสิอุ้ยโอ้ยเถื่อจะเกลื่อนโดดไม่มีโดดไหมได้อยู่ฮะจังหวะนี้โอ้ยไม่โดด2ทีวะมันโดดช้าโอ้ยโดดตรงไหนก็เจออึ๊บโอเคทางนี้จุดฮิลขอฮิลเลยขอฮิลหนึ่งด่วนเลยด่วนเลยโอเคฮะไปต่อรอชึบโอเคโหทางไหนเนี่ยเอ้าทางล่างมันคืออารอบหน้าเราไปทางล่างสิไม่เป็นไรทางมันปล่อยมันโอ้เอาขึ้นได้หรอเดี๋ยวนึงโอ้ยมันโดดช้าว่ะเอ้าผมก็คิดว่าเหยียบไม่ได้ไงไอปากเนี่ยปากจระเข้มันใช่จระเข้ไหมเนี่ยโอเคเช็คพอยต์ฮะใช้แบบเดิมดีละอึ๊บโหนเฮ้ยเข้าใจทำเว้ยหย่อนลูกบอลแบบว่าลูกหินเป็นเหมือนลูกตาเข้าใจทำอันนี้เอ้ยไงจ๊ะฟาดแบบไม่ยั้งมือทางมันเหมือนแนะนำเราขึ้นไปเชิญชวนเอ้ามันยิงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวยิงไม่ได้เหรอมันยิงไม่ได้จริงอุ้ยช่วงที่โหนมาก็ฟันได้ด้วยฮะอ๋อก็ผิดถ้ากดไอ้อุ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ให้กูเตรียมตัวโอ้โหเกิดไกลเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนชาร์จไม่อ่ะแป๊วก็คือต้อง ปล่อยตอนแรกผมคิดเป็นชาร์จก็พลังไอ้เปิร์กกระจายนี่แหละโอ้ยกูหลอนอะไรเนี่ยแหกกันจังหวะเนี้ยตัวนี้บอกเลยว่าแหกโคตรขึ้นได้ไหมฮะเฮ้ยขึ้นได้หรอเอ้ยอ่ะขึ้นไปเลยแล้วกันมันยังขึ้นไปได้อยู่อุ้ยดึงโอเคไปต่อเลยแล้วกันโอ้โหเอ้ยแล้วล่วงล่างก็ไปข้างล่างก็ได้เอ้าอย่าบอกข้างล่างก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเมื่อกี้เหมือนเจออะไรไม่มีเอ้ากลับอีกแล้วแสดงว่าไปข้างบนคิดถูกแล้วโอ้โหเย็นเคโดดไกลซะด้วยลูกพี่ทางล่างคืออะไรวะโดดมาครับอื้อโอ้ยเจอดอบคิกอย่าโอ้ยอย่าไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะเดี๋ยวฮิลลิ่งแฟกเตอร์ต้องมาครับทำงานหน่อยโอเคโดดขึ้นมาโอ้โหเกือบไปสุดจริง มาไปต่ออึ๊บได้อยู่อึ๊บซ้ายมือมีอะไรปะทำไมผมรู้สึกเหมือนจะมีร่วงไหมเนี่ยเอ้ารู้ว่ามันขึ้นมันเหยียบได้ไอ้ขอนไม้ฝั่งเนี้ยคุณหลอกดาวเหรอเอ้าได้วะแล้วเมื่อกี้ทำไมเหมือนไม่ได้วะโอเคย้อนไปย้อนมาปะวะเนี่ยโอ้โหทางอึ๊บหรือว่ามันทางพาเรางงว่าเราต้องตามทิศทางแผนที่ตามทิศทางลมไปเดี๋ยวอึ๊บ
โอ้โหเจ๋งโคตรคือทางนี้ถูกแล้วล่ะดูทรงอึ๊บอึ๊บโอเคไปต่อโอ้โหดีนะผมเซนดีโคตรถึงแล้วใช่ไหมอันนี้คือลงอย่าบอกกลับมาทางเดิมนี่หายนะน่าจะทางนี้แหละมันชี้มาขนาดนี้ละอึ๊บแล้วก็ลงมาอุ๊ยทำไมทางมันดูน่ากลัวจังวะน่ากลัวจริงวะดูมันสิมันขยับได้ตัวจะทำลายมันก็ได้ถ้าเรามีอาวุธที่เหมาะสมว่ะจบสิ้นละงั้นไปต่อฮะไปต่อไม่รอแล้วนะเฮ้ยโอ้โหย้อนมาพร้อมกันมาพร้อมกันมาพร้อมกันไม่ได้ยิงไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบไม่ได้ฟันกูหรอกจอยเนี้ยไม่ถึงอ่ะโอ้ยเรียบร้อยไปดิโผล่พ้นหรือยังโอ้ยเห็นแสงและแสงสุดท้ายข้างบนว่ะมันไม่มีของให้มันอาจจะมีแต่เราหาไม่เจออ้ามันมีพามาทางนี้ว่ะแล้วข้างล่างนี่คือพาไปไหนมีทางไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่มีแต่โอเคเราต้องไปได้พลังให้มันได้มีของแบบว่าได้ของที่โหดกว่านี้หน่อยงั้นเรามาทางที่ต้องไปก่อนแล้วกันฮึบอึบอึบให้ไปทางซ้ายมือฮะโอ้โหชิบหายละแต่เราทำได้ไงประสบการณ์สั่งสมไงหล่อหลอมให้เราเป็นเด็กดีอะไรอ่ะฮึบนี่ดูสิเจ้าหมีฮะขวานเหรอเวทมนต์แปลกๆของเจ้าทำให้มันใช้งานได้ไหมเอาวะข้าคงทำได้นะมันจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากแน่เลยแน่นอนแน่นอนนอนรีบลงมือเลยถ้ามีมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้แน่นอนแม้กระทั่งศัตรูเหรอแต่โดยเฉพาะศัตรูนะสิเอาว่ะมาแล้วฮะที่ดึงขวานเพื่อทุบกดบีเพื่อทุบศัตรูและสิ่งกีดขวางโอเคอันไหนอ่ะบีก็เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มที่เราเขาเรียกอะไรใช้โหนฮะใช่ปะวะลองดูก่อนแล้วกันประเดิมประเดิมเลยอึ๊บอึ๊บโอเคใช่ไหมอ๋อกด B ในจอยคอมก็คือ O ของเพย์จอยเพย์ฮะเอ๊ะมันต้องลงไปข้างล่างนี่โตอึ๊บจ้าเอ๋โอ้ยเดี๋ยวก่อนเวียงเวียงฟาดฟาดโอ้โหโหดเอาเรื่องแต่เมื่อกี้ก็เสียบหน้าไปหน่อยเข้าใกล้ไปหน่อยจะจูบมันอยู่แล้วโอเคแล้วผมต้องลงไปทางไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทางนี้ลงมาทางนี้ชึบแล้วก็ซ้ายลงฮะเผื่อพลาดเผื่อเจออะไรอีกก็ไม่รู้โอ้อ้าวจอมจะบอกที่จุดเริ่มแรกเลยปะเนี่ยใช่ปะวะเช็คพอยต์ฮะเรียบร้อยนี่ไงทุบ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 ได้ไหมอ่ะมองป้ายเพื่อหาเส้นทางที่ถูกต้องไม่ได้ว่ะโดดพุ่งไม่ได้ไม่ได้จริงว่ะเอาทางที่บอกตอนแรกทางไปเอาอาวุธแล้วทางที่แท้จริงมันอยู่ไหนวะอึ๊บมันมีที่ที่มันจะมีที่ที่หินบะเอติดไว้อยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยที่มีหินปิดบังไว้ครับเราต้องไปเราไปเช็คดูก่อนทางนี้เปล่าวะเจ๊เอ๋หูหวดหวด2ทีเท่านั้นเหลือจะเกื้อนทางนี้คืออะไรมันชี้ไปข้างบนว่ะเอ้ยเน้น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 อะเน้นเน้นอะเน้นเน้นโคตรโหดจริงสิงก็นองนะเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้เหรอวะไม้ใกล้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 ดิมาได้ปะโอ้โหโหดมันมันเหมือนทำลายได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนมันทำลายได้ไหมโอ้โหมันกันได้ว่ะเอาฮิวกันแล้วนอนนอนไปสินอนถ้าไอไฟข้างบนนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเด้อโอ้โห
กันว่ะกันอืมอู้แตกแต่มันก็อยู่น้ำได้อยู่ในน้ำได้ไม่นานใช่ไหมเหมือนจะทำลายได้แต่ก็ไปต่อแล้วกันเอออะไรก็ไม่รู้ทางนี้ฮะอืมหูหวนเมามันจังวันนี้วุ้ยมันโคตรทางไปข้างบนเช็คพอยต์อ้าวไปไม่ได้ดิเอาไงจังหวะเนี้ยลงมาข้างล่างอึ๊บปิดแล้วป่ะอุ้ยนี่ไงนางฟ้าปวด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 ยับยับโอ้โหแรงโคตรไอ้นี่ก็แรงเหมือนกันอื้อ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 สองทีเท่านั้นเจ็บอะเจ็บอะจังหวะนี้คือเจ็บเราอะเจ็บอ้าวโอ้ยหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนอึ๊บหิวแล้วฮะจังหวะนี้อึ๊บโอ้ยมันเจ็บปวดเหลือเกินแต้มที่เราจะอัพอะไรดีฮะมีขวานมาแล้วว่าพลังการโจมตีของอาวุธหนักเพิ่มขึ้นนะแต่มันเพิ่งแรงมันยังแรงอยู่แล้วเริ่มแรกนะเราไปอัพอย่างอื่นก่อนความเร็วการชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้นมันชาร์จโจมตีด้วยว่ะแต่เราไม่ได้ชาร์จลดคูลดาวน์ของการพุ่งฮะอันนี้พลังโจมตีอาวุธระยะไกลเพิ่มขึ้นดีเหมือนกันเพิ่มระยะเวลาของการชาร์จเวทมนต์การชาร์จเวทมนต์เราไม่ได้ชาร์จเลยวะเออมันมีสายฟ้าด้วยว่ะเราไม่ได้ชาร์จใช้สกิลเอานี่ก่อนแล้วกันนี่ฮะดาบคู่แล้วก่อนดาบกันไกลคู่หัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะลองโอ้นี่ก็คือมันชาร์จเร็วยิ่งขึ้นแต่เราแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยปะโถออร่าดำๆนี่คืออะไรฮะชิบหายแล้วไปทางไหนอ่ะโอ้ยเอ้าสลายไปในพริบตาเลยกูโอ้ทำไมไม่ได้หรอมันเหมือนมีทางข้างบนฮะไม่ใช่ทางนี้งั้นต้องกลับอึ๊บดึงอึ๊บไปด่วนๆจังหวะนี้พุ่งก่อนขวามือว่ะโดนตายยากตายเย็นมึงเนี่ยมานี่รับเน้นๆไม่หานจังหวะนี้หิวหนึ่งฮะแล้วทางขวานี่คือไปยังไงวะมันจะไปยังไงสิอุ้ยแงบทางนี้ฮะพุ่งทางนี้ได้ไหมไม่ได้ว่ะโดดขึ้นมาดึบทางนี้ขึ้นบนมีขึ้นบนไปอีกโอเคอึ๊บโดดข้ามไปทางนี้ครับไป1 2โอ้โหกูเห็นแล้วไปครับจังหวะนี้ต่อฮึบขึ้นข้างบนทางนี้ว่ะทำนี้จะไปยังไงวะเดี๋ยวมันมีการโยกไหมมีการโยกว่ะปึ๊บแล้วโดดหนึ่งอ๋อผมรู้แล้วเราโดดแล้วเราก็โอเคมาทางนี้ฮะโอ้งงข้ามมาเราก็โดดข้ามอึ๊บไม่เหยียบน้ำนะแล้วไปไหนได้อีกข้างบนว่ะอ๋อเราควรจะเหยียบไม้โอ้โดดไกลอะไรอย่างงี้ทางมันพามาข้างบนถูกแล้วฮะแต่ประเด็นคือเราต้องทำยังไงตรงนี้คือสุดเราลากแบบสุดๆไปเลยมันจะอยู่ได้สูงสุดแค่ไหนวะได้ไหมโอเคล่างนี้ฮะไอ้โหนเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคเราจะทำยังไงข้างบนโอ้ยอันนี้สูงได้อีกโอ้ก็คือทำให้ไอ้สองฝั่งมันอยู่ต่ำสุดแล้วตัวตรงกลางมันจะลอยขึ้นนะเราก็โดดขึ้นโอเคแล้วทีนี้เราก็จะโหนได้แล้วใช่ไหมน่าจะใช่ฮะแล้วเราโหนแล้วมันจะได้อะไรอ่ะฟึบทุบป่ะทุบมันไม่มีแล้วอุ๊ยทุบไม่ได้สิทำไงอ่ะต้องโดดจึ๊กเดียวเลยป่ะวะ
ลองฮะโอ้โหอึ๊บพุ่งโอเคเหลือจะเกลื่อนยืมคำพี่เอกไปใช้ก็เดี๋ยวสู้สู้สู้อย่าอย่าขอร้องเลยขอร้องขอร้องเลยไม่ต้องขอร้องไม่ต้องมาทำตาแป๋วโดนแน่จังหวะนี้อุ๊ยเส้นทางดูน่ากลัวจังฮุบฮุบใครสนแน่จังหวะนี้กว่าจะผ่านมาได้วันนี้โผล่ลงมาโดดลงล่างเอ้ยนางฟ้าตัวน้อยว่าใส่โอ้ยไม่ยั้งเหมือนกันจังหวะนี้ใส่ฟันฟันโอ้ยเฮ้ยยิงต่อเนื่องเกินไปแล้วโอ้สไลด์ไปในพิบตาดีนะเช็คกระพอยตรงนี้โอ้โหเขาใหม่เลยฮะเขาใหม่เลยอึ๊บพี่มาแล้วไอ้น้องอุ๊ยโอ้ยเราจัดการไป2ตัวนี่หว่าโอเคลงล่างเหรอไม่ลงเล่นตัวไงล่ะตรงนี้มันต้องมีของแน่ๆมีหรือเปล่าอ้าวไม่มีไม่มีเลยโดดลงอุ๊ยตันฮะลงมาล่างโอ้โหมืดมืดตึ๊บมันกันเอ้ยแล้วเมื่อกี้ทำได้ไงอ่ะหลบได้ด้วยทำไงวะเฮ้ยเดี๋ยวโคตรเท่อ้าวก็แค่กดกดธนูไปด้วยแล้วก็แดะไปด้วยตกใจอะไรวะแล้วนี่คือผมต้องลงทางไหนอ่ะอ๋อจัดการไอ้พวกนางฟ้าไปแล้วแล้วก็ลงมาข้างล่างได้แล้วนี่ไงไปจัดการอีกฮะทำลายให้หมดเหลือจะเกลื่อนฮิวกันกลับไปโอเคได้อยู่จังหวะนี้โดดลงมาตุ๊บจัดการให้หมดเลยว่ะไม่โดนเลยจังหวะนี้เดี๋ยวก็โดนมันแค่นั้นหลอกอีกด้านนึงนะมันเลยยังงงมันร้ายร้ายจริงๆอึ๊บลงมาฝั่งนี้ไม่มีผมต้องจัดการใช่ไหมหูฟันฟันเกาะเกาะหนานั่งเหรอต้องลงไปทางไหนทางนี้เหรอมันก็ไม่มีอะไรนี่เอาอุ๊ยกลับก่อนนะโอเคเข้าซอกอีกแล้วอุ๊ยสองทีคลี่แตกฟันเอาฟันเจ้าไม้ข้าเดี๋ยวเนี่ยนางฟ้าฟันน้ำนมอ่ะเฮียของจริงว่ะเดี๋ยวปวดไปดิจังหวะเนี้ยปวดโอ้ยโอ้ยรู้สึกเจ็บนางฟ้าก็ไม่ต่างกับพวกเมื่อกี้เลยพี่ลางนางฟ้าป่ะอุ้ยโอ้ยหัวเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหปลดล็อกครับมาไม่เชื่อเทพนิยายหรอกนะไอ้พวกนี้เนี่ยนางฟ้าฟันน้ำนมคิดว่าจะเป็นคนดีได้เหรอไม่มีทางโอเคเจ้าทำได้แล้วตาบินได้แล้วถึงเวลาพรที่สองค่ะข้าอยากร่ำรวยรวยสุดๆเลยไปขโมยสมบัติของโจรสลัดและฆ่าพวกมันให้หมดนะถ้าไม่อยากให้พวกมันมาไล่ล่าข้าเนี่ยเดี๋ยวมึงเป็นจินนี่ภาษาอะไรเนี่ยแง่สิไม่มีใครรอดก็ไม่มีใครรู้หรอกขอแค่เจ้ารวยคนเดียวก็พอใจแล้วสินะโอเคกดค้างเพื่อเหาะเราก็เหาะได้เหมือนกันว่าแล้วเหาะได้นานไหมเฮ้ยเหาะได้นานเลยเหรอเฮ้ยโอ้สบายแล้วสิเนี่ยเฮ้ยมันเหาะได้นานจริงครับโอ้สบายเพลินจังหวะเนี้ยเพลิดเพลินกันไปโอเคฮะวันนี้ก็โอเคครับผมถ้าชอบมันก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุ๊บYeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.